สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงครับกับ V Support Brother นะครับวันนี้นะฮะก็มาเจอผมอีกครั้งนึงแต่วันนี้ไม่ได้รีวิวของธรรมดานะครับวันนี้สำหรับใครที่ทำงานสตูดิโอนะครับทำงานดนตรีนะครับเล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับจะต้องรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือแบรนด์ Beyer Dynamic นั่นเองครับผมแบรนด์นี้นะฮะสำหรับที่ท่านใดเพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับแบรนด์ Beyer Dynamic นะครับเป็นแบรนด์ดังจากเยอรมันนะครับซึ่งเขาทำหูฟังและไมโครโฟนนะครับมานานมากๆแล้วอยู่ในวงการนี้นะครับแล้วก็ในห้องอัดนะครับในหลายที่ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะที่ไทยนะครับที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่ยุโรปนะครับต่างใช้หูฟังของ Beyer Dynamic ในการmix mastering นะครับผมแล้วก็ recording ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมไม่ได้มารีวิวแค่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยครับไขข้อสงสัยในเรื่องใดครับมันมีอยู่3รุ่นครับที่หลายๆท่านงงว่ามันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่ามีเจ้าน้องใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ3รุ่นด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกงี้ครับว่าคนที่ทำงานนะครับทำงานเพลงนะครับต้องมีติดเอาไว้เลยนะครับสำหรับซีรีส์ที่ผมมาแนะนำนะครับก็คือซีรีส์ DT770 Pro นะครับ700 Pro X แล้วก็ DT1770 Pro นั่นเองนะครับนะฮะสำหรับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับรุ่นแรกเลยนะฮะหูฟัง DT770 Pro นั่นเองนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นตัวน้องใหม่อะไรนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกระดับโลกเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องอัดนะครับในหลายๆที่ทั่วโลกอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับใช้กันหมดเลยนะครับนะฮะผมบอกงี้ครับใช้ทุกห้องอัดเลยนะครับไม่มียกเว้นนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับ Beyer Dynamic DT770 Pro แต่ทีนี้หลายๆคนคงจะงงครับว่ามันมีตั้ง3รุ่นย่อยลงไปอีกนะครับมีทั้ง32 80 250โอห์มนะครับมันต่างกันยังไงผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับว่าคำต่างของโอห์มนะครับมันต่างกันอย่างไรแต่ทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเสียงมันต่างกันไหมผมต้องบอกงี้ครับว่าไม่ว่าจะ32นะครับ80หรือ250โอห์มนะครับสำหรับเจ้าตัว DT770 Pro นะครับไม่มีความต่างในเรื่องของเสียงนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดล้วนๆเลยครับที่บอกว่า210โอห์มนะครับเสียงเทพกว่า80และ32โอห์มนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผมต้องดอกจันเลยนะครับดอกจันเลยนะฮะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับที่จะบอกว่า210โอห์มเสียงเทพกว่านะครับเสียงเทพกว่าซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วเขาทำมาเพื่ออะไรล่ะครับ32 80 210อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับ32โอห์มนะครับเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับคนที่ต้องการนะฮะต่อกับมือถือนะครับ device ง่ายๆนะครับในการทำงาน reference คร่าวๆนะครับทำงานนอกสถานที่นะครับทำงาน outdoor นะครับผมทำงานด้านบนเวทีนะครับอย่างเช่นข้างๆเวทีเนี่ยเราเป็นเทคนิเชียนเงี้ยแล้วตัวนี้เนี่ยหยิบพกพาสะดวกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ80โอห์มนะครับเหมาะสำหรับอะไรครับเหมาะสำหรับห้องอัดสตูดิโอเล็กๆนะครับเช่นอะไรครับเบดรูมสตูดิโอครับห้องอัดก็คือห้องนอนของเราหรือห้องของเราอัดกันง่ายๆกับเพื่อนๆครับทำ YouTube นะทำ Twitch นะครับหรือนะครับเรคคอร์ดดิ้งในห้องอัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะอัดอะไรครับคุณจะอัดกล้องอัดกีตาร์อัดร้องตัวนี้ได้เช่นเดียวกันครับแล้ว250โอห์มล่ะเหมาะกับอะไรหลายท่านคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าโอห์มสูงขับยากเหมาะกับสตูดิโอที่เป็นมิกเซอร์ตัวใหญ่ครับเป็นมิกเซอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เสียบนะครับเพราะอะไรถึงต้องใช้250โอห์มนะครับผมจะมาเล่าอธิบายให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณใช้32หรือ80โอห์มไม่ผิดครับคุณสามารถใช้ได้แต่เขาทำมาเพื่อในห้องอัดเนี่ยตัวมิกเซอร์ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้32ใช่ไหมครับแล้วคุณลืมนะครับลืมปรับวอลลุ่มลงมานะครับคุณเสียไปนะครับหูลั่นนะครับหูคุณดับได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าแรงขับมันเยอะมากครับตัวมิกเซอร์ตัวใหญ่นะครับในห้องอัดใหญ่ๆนะฮะคุณเสียไปปุ๊บแล้วคุณเปิดแล้วคุณลืมปิดวอลลุ่มนะครับปุ๊บหูคุณดับเลยนะครับอาจจะหูพิการได้นะครับเขาทำมาเพื่อ
เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมเป็นอันดับ1เลยนะฮะแล้วแนวเสียงเป็นยังไงบ้างล่ะครับตัวนี้นะครับให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยครับไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับเบสนะครับจะกระชับนะครับเสียงกลางนะครับจะค่อนข้างไม่ได้หนามากนะครับจะมีความโปร่งๆนะครับฟังสบายนะครับส่วนปลายแหลมเนี่ยเขาจะค่อนข้างเปิดเลยนะครับแต่ย้ำก่อนนะครับไม่ได้แหลมแบบพิ้วๆบาดๆนะครับไม่ใช่นะฮะตัวนี้นะครับจะเน้นแบบไม่ปรุงแต่งนั่นเองครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนคุณกินอาหารครับคุณไม่ได้ใส่ซีอิ๊วคุณไม่ได้ใส่พริกคุณไม่ได้ใส่น้ำตาลกินแบบจืดๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเวลาทำงานเพลงถึงต้องใช้หูฟังที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณทำงานเพลงประเภทฮิปฮอปแล้วกันที่เน้นเบสมากๆนะครับสมมติว่าเพลงคุณมีบีทมีริทึมที่หนักอยู่แล้วแล้วคุณใช้หูฟังที่ในการฟังนะครับreference หรือ mix อยู่นะครับให้มันแบบเบสมันเยอะคุณก็ลืมไปครับว่าหูฟังตัวนี้มันปรุงแต่งมาให้มีเบสเยอะใช่ไหมครับคุณก็นึกว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่อะเบสคุณเนี่ยมันลดแล้วคุณก็ไปลดเบสลงถูกไหมฮะคุณอาจจะเผลอไปลดเบสลงซึ่งตรงความเป็นจริงแล้วเพลงคุณอาจจะไม่มีเบสเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหูฟังที่คุณใช้เรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันปรุงแต่งไปแล้วมันไม่เพียวๆมันไม่แบบคุณอาจจะใส่พริกน้ำตาลไปแล้วแล้วคุณลืมไปแล้วครับคุณลืมไปแล้วใช่ไหมฮะทำให้เวลาผู้ฟังจริงๆอะครับคุณมิกออกมาเสร็จแล้วคุณไปฟังจริงๆอ้าวเบสเราหายไปไหนเนี่ยเบสเราหายทำยังไงดีนี่คือครับข้อผิดพลาดของการที่ใช้หูฟังมอนิเตอร์ที่ไม่ค่อยแฟลตเท่าไหร่นะครับหรือไม่ปรุงแต่งเนี่ยหรือปรุงแต่งเยอะไปหน่อยเนี่ยจะทำให้อะไรครับจะทำให้เราลืมไปครับว่าเราอาจจะเผลอลืมไปครับที่จะปรับเพิ่มลดหรือจะแก้อะไรเนี่ยมันทำได้ยากนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับเราทำงานเพลงเราต้องหาหูฟังที่มันไม่ปรุงแต่งให้ได้มากที่สุดครับโอเคอันดับที่2นะครับตัวนี้เลยนะฮะ Behr Dynamic นะครับรุ่น ET 700 Pro X นะครับซึ่งเป็นรุ่นตรงกลางนะครับระหว่าง ET 770 Pro และ DT 1770 Pro นั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นรุ่นตรงกลางซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าลูกค้าหลายท่านนะครับหรือใครหลายท่านเนี่ยพอฟัง770 Pro แล้วฟัง1770 Pro ชอบมาถามผมครับว่าไม่มีรุ่นตรงกลางหรอผมบอกว่ายังไม่มีครับทีนี้ Behr เขารู้ใจครับทำออกมาเลยครับทำออกมาแล้วนะฮะรุ่นตรงกลางนี้นะครับราคานะครับไม่แรงด้วยนะครับ 1,900 บาทนะครับตัว DT 770 Pro เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 7,490 บาททั้ง3โอห์มเลยนะครับไม่ว่าจะ32 80 210ราคาเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าราคาเท่ากันนะครับฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงเท่ากันแน่นอนแต่แตกต่างกันอยู่ที่อะไรครับเน้นย้ำอีกทีนึงอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้ device อะไรนะครับจุดประสงค์เราคือทำอะไรนะครับตรงนี้นะฮะโอเคมาต่อนะครับมาต่อที่ DT นะครับ700 ProX นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกเลยนะครับเพิ่งออกเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไม่กี่สัปดาห์นี้เองที่เมืองไทยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับวัสดุทำมาได้ดีขึ้นเลยนะครับหล่อเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับวัสดุก็เป็นยางก้านเหล็กเหมือนเดิมนะครับตัวคัพนะครับใส่สบายนะครับเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันถอดสายได้เห็นไหมครับตัวสายของเขานะครับเป็นสายตัวหัวแจ็คนะครับเป็นอะไรครับเป็นมินิXLR นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่นะครับผมใส่ไปแล้วนะนี่นะครับทำให้เลยครับในอนาคตคุณสามารถอัปเกรดสายได้ด้วยนะครับอัปเกรดคุณภาพเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาหูฟังเวลาพังส่วนใหญ่นะครับจะพังที่สายนะครับไม่ได้ฟังที่ไดเวอร์หรอกนะครับต้องจากคุณใช้โหดจริงๆนะฮะโอเคนะครับมาต่อนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขานะครับรับขึ้นความถี่ยังไงได้บ้างนะครับฟรีเควนซีของเขาเนี่ยรับได้ถี่อยู่ที่5เฮิรตซ์นะครับเริ่มต้นนะครับยันความต่ำที่5นะครับสูงสุดอยู่ที่ 40,000 เฮิรตซ์เลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับรับความถี่ได้มากกว่าเดิมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วแนวเสียงมันต่างกันเยอะไหมครับผมต้องบอกงี้ครับว่ามันอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงกลางของ770 Pro เนี่ยมันโหว่งๆใช่ไหมครับ
ผมพูดคำว่าหวงๆเนี่ยมันเหมือนกับขาดเนื้อสัมผัสไปครับผมผักครับอิ่มเนียนไปครับตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามาเลยนะครับเพิ่มเข้ามาเลยทำให้เนื้อสัมผัสของเสียงกลางนะครับมีความอิ่มเนียนขึ้นนะครับไม่หวงแล้วครับฟังแล้วรู้สึกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอะไรครับเสียงเบสนะครับลงได้ลึกขึ้นนะครับอิมแพคดีขึ้นนะครับผมตรงนี้เจ้าเสียงสูงนะของรุ่นนี้นะครับไม่ใช่แหลมบาดหูนะครับอ่ะแล้วมันยังไงบ้างครับตัวนี้นะครับเป็นแหลมที่เนียนครับผมเนียนนะครับสมูทนะครับฟังแล้วลื่นๆฟังสบายนะครับตัวนี้นะฮะแล้วมันเหมาะกับใครบ้างนะครับตัวนี้ผมจะบอกงี้ครับว่าเอาไปทำงานก็ได้เอาไปฟังเพลงก็ได้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าอรรถประโยชน์สูงมากครับไม่ว่าคุณจะฟังเพลงปกตินะครับทำงานนะครับทำงานในด้านไหนบ้างครับด้านทำงานที่ผมแนะนำเลยนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับเรคคอร์ดดิ้งเลยนะครับเรคคอร์ดดิ้งนี่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ริงนะครับเหมาะมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับตรงจุดนี้นะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับ19,000 บาทนะครับแต่ผมต้องบอกงี้ครับว่าเสียงมันเนี่ยน้องๆตัว DT1770 Pro มากๆเลยนะครับผมบอกงี้เลยดีกว่าสำหรับใครที่งบไม่ถึงเจ้าตัว DT1770 Pro ครับตัวนี้นะครับคือคำตอบสุดท้ายของคุณครับผมในราคา 19,000 บาทที่รักเลยนะครับผมยังรักเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเขาแถมสายมาให้เพิ่มด้วยเห็นไหมครับมีสายมาเพิ่มด้วยแจ็คแปลงก็มีอย่างที่ผมบอกให้ครับมีหมดเลยเห็นไหมครับคุณจะเสียเป็น 3.5 6.3 ก็ได้นะฮะโอห์มค่าโอห์มหลายๆคนสงสัยผมไม่บอกไม่ได้ครับรู้ไหมครับว่าตัวนี้ค่าโอห์มเท่าไหร่48 โอห์มครับหมดข้อสงสัยหมดปัญหาในการเลือกอุปกรณ์ได้ไหมครับซื้อตัวนี้ครับต่อได้ทุก device เลยครับ48 โอห์มขับง่ายโคตรเลยนะครับขับง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เขาให้ตัวซองกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้หนามากเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเกรดแบบดีมากๆเลยนะครับสมแล้วนะครับกับที่เป็นแบรนด์ดังจากเยอรมันนะครับโอเคเจ้าตัว DT700 Pro X นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยในเรื่องของเสียงนะครับมาลองฟังเดโมที่ร้านของเราได้นะครับที่ Soundproof Brother เท่านั้นนะครับผมตัวถัดไปนะครับตัวนี้เลยครับรุ่นพี่ใหญ่ของเรานะครับ Beyer Dynamic นะครับ DT1770 Pro นั่นเองนะครับแล้วมันต่างไงกับตัว DT700 Pro X ใช่ไหมครับ DT1770 Pro นะครับตัวนี้นะครับเขาใช้ไดรเวอร์นะครับเป็นเทคโนโลยี Tesla เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจาก DT700 Pro X นะครับผมซึ่งตัวนี้ตอบสนองย่านความถี่ครับอยู่ที่ขั้นต่ำย่านต่ำนะครับ5-40,000 เฮิรตซ์เช่นเดียวกับตัว DT700 Pro X นั่นเองนะครับผมแล้วสอบถามว่าตัวนี้ให้เสียงที่เหมาะกับอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกนี้ครับว่าเหมาะสำหรับในการทำ mastering นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะ DT1770 Pro นะครับแล้วตัวค่าโอห์มนะครับอยู่ที่250 โอห์มครับซึ่งตัวนี้อาจจะขับยากนิดนึงครับสำหรับคนที่จะฟังผ่านมือถือนะครับแต่ผมต้องบอกงี้ครับว่าโดยทั่วไปนะครับตัวนี้ฟังเพลงก็ได้นะครับทำงานก็ดีนะครับแต่ว่าฟังเพลงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ไดแอมตั้งโต๊ะนะครับเพื่ออรรถรสของการฟังเพลงครับผ่านเจ้าตัว DT1770 Pro ตัวนี้นะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับแถมตัวแพดมาให้2แบบเลยนะครับซึ่งแพดแต่ละแบบก็เปลี่ยนบุคลิกนะครับของเสียงเจ้าตัวหูฟังนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นหนังนะครับกับตัวเป็นผ้านะครับให้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าถ้าคุณเน้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าคุณอยากจะเน้นฟังเพลงได้แบบซีเรียสเลยแบบฟังเพลงแบบออดิโอไฟล์เลยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากๆเลยครับDT1770 Pro ตัวนี้นี่เหมาะมากๆทำงานเพลงนะครับทำตัวมาสเตอริ่งออกมาทำตัวแบบตัวมาสเตอร์ออกมาเนี่ย
ตัวนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีที่สุดรายละเอียดนะครับผมต้องบอกงี้ครับว่ารายละเอียดเนี่ยจะออกมาทุกเม็ดเลยนะครับเสียงร้องของนักร้องนะครับเวลาคุณได้มาสเตอร์นิ่งตัวนี้ออกมานะครับคุณจะจับผิดได้เลยนะครับว่านักร้องนะครับร้องยังไงนะครับหายใจผิดหายใจถูกนะครับเว้นจังหวะถูกต้องไหมนะครับได้ยินเสียงรายละเอียดที่แบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยคุณจะจับได้เลยว่าเขาเล่นตรงจังหวะไหมวางตำแหน่งถูกต้องไหมนะครับในห้องอัดเนี่ยคุณจะวางนะครับคุณจะมาสเตอร์ริงได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใส่นานๆแล้วเนี่ยใส่สบายไม่หนีบหูด้วยนะครับไม่หนีบหูนะฮะตัวนี้ใส่สบายสุดๆนะครับแล้วประเด็นนี้ครับหลายๆคนต้องการที่จะรู้แล้วล่ะว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเห็นบอกโอ้ข้อดีเยอะขนาดนี้ราคานะครับอยู่ที่ 23,900 บาทนะครับแล้วก็ Behringer Dynamic นะครับทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับประกันนะครับศูนย์ไทย2ปีเต็มเลยนะครับประกันศูนย์ไทย2ปีเต็มเลยนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับในเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็อะไรอีกบ้างครับถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยถ้าผมจะเลือกนะครับคือผมจะเลือกอย่างนี้ครับตัวเนี้ยถ้าเกิดผมเป็นคนทำงานนะครับตัวเนี้ยผมจะซื้อไว้สำหรับใช้ทำงานด้านนอกได้นะครับหรือฟังงานแซมเปิลงานเดโมคร่าวๆก่อนได้ครับตัวนี้ GT770 Pro เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าผมซีเรียสเลยนะครับผมจัดเจ้าตัวนี้เลย GT770 Pro สำหรับทำงานในห้องอัดเลยนะครับมาสเตอร์ลิ่งอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เรฟเฟรนซ์ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวเสียงคล้ายๆกันนะครับแล้วแบบเฮ้ยเรามีงบประมาณนี้แหละไม่จำเป็นต้องไปดันจบก็ได้แล้วเล่นได้เหมือนกันก็เป็นตัว GT700 Pro X ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเอาแนวเสียงนะครับคล้ายคลึงกันเลยนะฮะก็ GT700 Pro X แต่ถ้าต้องการรายละเอียดที่แบบรายละเอียดยิบย่อยนะครับรายละเอียดยิบย่อยเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยที่ในดีเทลที่คุณต้องการทำงานจริงๆอ่ะผมแนะนำตัวท็อปสุดนะครับ GT จริงๆ770 Pro นะครับถ้าเกิดคุณไปฟังเพลงนะครับเพื่อความสุนทรียภาพก็ตัว GT700 Pro X ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับสรุปเลยนะครับว่าราคานะครับตัวเริ่มต้นครับ GT770 Pro อยู่ที่ 7,490 นะครับ GT700 Pro X อยู่ที่ 1,900 นะครับตัวจบนะครับ GT1770 Pro นะครับอยู่ที่ 23,900 บาทนะครับประกันศูนย์ไทย2ปีนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ฟังผมคลิปในคลิปวันนี้แล้วนะครับแล้วไม่เข้าใจนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมครับคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะเข้ามาตอบหรือผมจะหยิบคำถามมาทำเป็นคลิปในครั้งถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวีซับฟู้ดบราเดอร์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ